เรื่องของการชงกัญชานะคุณผู้ชมกัญชาเสพมากก็หลอนผู้ชายคนนี้เนี่ยหลอนเสร็จปุ๊บไปข่มขู่ครูที่โรงเรียนแล้วก็กลับบ้านครูก็แจ้งตำรวจตามมาจับมาหน่อยเพราะมาข่มขู่มันน่ากลัวตอนที่ตำรวจตามไปเกลี้ยกล่อมที่บ้านจะจับเนี่ยผู้ชายคนนี้กระโดดหนีจากชั้น2ดูซิว่าพลังกัญชาจะทำให้หนีรอดหรือเปล่าครับไหนสารแล้วครับคุณทำตามกฎหมายสิทำตามกฎหมายแล้วถึงจะให้อภัยโอเคโอเควางไหมวางเอาไหมเข้ามาในบ้านนะไหมวางแล้วนี่สายไม่ดีนะนี่สายไม่ดีทำอย่างนี้นี่สายไม่ดีเลยเดี๋ยววิ่งไปไหว้พระเหรอถูกวิ่งไปไหว้พระฮะแล้วคุณตำรวจวิ่งไปตามไปจับนี่คุณตำรวจก็ใช้คำเพราะนะไม่น่ารักนะอย่างเงี้ยไม่น่ารักนะคุณตำรวจก็ใจเย็นมากนิสัยไม่ดีนะภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นภาพจากกล้องที่ของตำรวจติดบวกไว้ถูกต้องเวลามีปัญหาอะไรก็จะได้เอาภาพมาดูได้ไงว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือไม่อะไรยังไงคุณผู้ชมครับแล้วทำไมวิ่งไปไหว้พระบ้านคือติดวัดอ๋อเหรอแล้วก็ยังมีอาการหลอนอยู่เลยนี่ตำรวจสภ.เมืองนนท์นะครับไปจับในปีในปีเมากัญชาตอนแรกนี่โอ้โหกว่าจะจับได้ตอนที่ไปที่บ้านนี่ตำรวจบอกเอ้ยออกมาคุยกันดีๆปีหัวหมอไม่รู้เรียนกฎหมายมาหรือเปล่าคุณตำรวจมาแบบนี้คุณตำรวจมีหมายศาลหรือเปล่าจะให้ผมออกมาคุยเนี่ยคุณตำรวจต้องมีหมายศาลนะว่ากันไปคุยอยู่30นาทีไม่สำเร็จนายปีก็ไม่รอแล้วไม่รอหมายศาลกระโดดจากชั้น2วิ่งเข้าไปในวัดชื่อวัดนครอินทร์จะไปกราบพระเข้าใจว่ากราบลากราบลาเพราะว่าตำรวจพาไปโรงพักต่อเลยคุณผู้ชมครับตีบอกโอ้โหมาจับผมทำไมเนี่ยกัญชาเนี่ยเขาเสพกันมากว่าเป็นพันปีแล้วนะเขาก็มีความรู้นะเออเสพกันมาเป็นพันปีแล้วนะไม่ได้กฎหมายเขาก็เก่งความรู้เขาก็เยอะนี่เรื่องของการเช็คกัญชาเป็นสมุนไพรมะไม่ได้เดือดร้อนใครซะหน่อยแล้วเวลาผมเสพผมก็เสพอยู่ของผมนิ่งๆไม่ได้จะไปมั่วกับใครและอีกอย่างเนี่ยนักข่าวที่มาเนี่ยไม่ต้องทำข่าวหรอกเดี๋ยวผมดังจะเป็นดาราดังนะอันหลังเริ่มไม่แน่ใจแล้วเสพเยอะไงเสพเยอะนะเสพเยอะก็เลยคิดเยอะจินตนาการไปเยอะคุณผู้ชมทีนี้พ่อคุณพ่อชื่อลุงชรินครับคุณพ่อบอกเอาจริงๆเมื่อก่อนปกติดีมากลูกชายคนเนี้ยแต่หลังๆแค่2เดือนหลังเนี่ยเสพหนักเลยครับคุณพ่อใช้คำว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยนะแล้วลูกชายเนี่ยพอเสพปุ๊บขยันกว่าปกติมันก็ควรจะดีถูกไหมพ่อแรกละมั้งแรกพ่อบอกมันจะดีได้ยังไงอ่ะขยันกว่าปกติขยันทำอะไรขยันเก็บข้าวของในบ้านทุกชิ้นไปทิ้งหมดเลยเอาขยันแบบนี้ไม่ไหวทำความสะอาดหรือเปล่ามันรกไหมไม่รู้มันอะไรที่ขวางหูขวางตามั้งเก็บทิ้งหมดเลยพ่อเดี๋ยวผมจัดการเองพ่อไม่เป็นไรพ่อไม่ต้องนั่งเฉยๆเก็บแล้วเอาไปทิ้งหมดพ่อบอกไม่ต้องขยันก็ได้ขยันแบบนี้พ่อเดือดร้อนนะครับขยันหรือร้อนไม่รู้เห็นผมว่าร้อนไม่รู้เห็นในของหน้าเนี่ยเป็นอะไรคุณผู้ชมสุดท้ายเนี่ยคุณพ่อบอกอย่างนี้นะลูกเนี่ยเสพมากจนน่าจะมีอาการป่วยทางจิตและคือการที่คุณตำรวจมาจับไปครั้งนี้คุณพ่อขอบคุณแล้วก็ฝากคุณตำรวจพาลูกชายพ่อไปบำบัดให้ด้วยครับมันเมากัญชาเนี่ยแหละมันปัญหาเขาทำอะไรไม่ได้ทำร้ายเขาของทำร้ายอะไรไหมไม่แต่ขยันเกินเหตุหน่อยเก็บทุกอย่างแกไม่อยากเอาทิ้งลูกผมมันป่วยจิตต้องไปหาหมอปัญหาอย่างเดียวอ่ะคือทั่วนะคือไม่ยอมไปผมจะมาโรงพักแล้วตอนนี้จังหวะมันโดนก่อนผมก็ขอบคุณมากเดี๋ยวผมต้องขอโทษครูหน่อยนึงอ่ะก็คุณพ่อก็หวังว่าพาลูกชายไปบำบัดแล้วอาการจะหายหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการดำเนินคดีต่อเนื่องกันไปเลยครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้